ทลนี่บุรีรัมย์ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกคนนะครับเนาะนะครับสวัสดีพี่น้องครับกับ FC ครับบาทูนี่บุรีรัมย์นะครับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการเรียนรู้เกษตรนะครับผมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้พี่ให้น้องนะครับโชคดีมีชัยครับความเจ็บจะได้ความไขยามีนะครับนั่นละภายในเงินมื่นนอนตื่นภายในเงินแสนสู่ผู้สู่คนเด้อนะครับผมปีนี้ปีเสือนะครับผมขอให้ใส่ชีวิตอย่างกล้าหาญนะครับผมองค์อาจด้วยชาติเสือนะครับสิ่งใดเคลื่อนพลาดพังมาสิ่งใดเคลื่อนผิดพลาดไปให้ลืมมันซะครับอดีตไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับขอเป็นกำลังใจให้พี่ให้น้องนะครับแล้วก็ขอกำลังใจจากพี่จากน้องครับซอยให้กำลังใจกับช่องโทนี่บุรีรัมย์ครับกับแนวทางเกษตรบทนี้กับโทนี่บุรีรัมย์ครับฝากพี่ฝากน้องซอยกดติดตามซอยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายเข้ามานะครับเล่นลูกไปน้ำกันเด้อพี่น้องครับผมฝากติดตามเน็ตเด้อผู้ใดมาเจออย่าลืมกดไลค์พร้อมส่งกำลังใจฝากกดไลค์ให้ผมแน่เด้อเกษตรปดนี้กับผู้บ่าวโทนี่มาแล้วเด้อให้มาฮอดให้แวะก่อนเด้อจอดก่อนเด้อให้แวะชมก่อนขอกำลังใจคิดถึงยามใดให้โทรมาหาให้เฮาได้เว้าได้จ้าได้ปรึกษาแนวทางร่วมกันสิ่งใดผิดพลาดขอโอกาสแก้ไขให้ทันให้พี่น้องคอมเมนต์เร็วพันทักทายเว้ากันตลอดช่องของเฮาวันน่ะเป็นแต่น่ะดุนๆไล่เพลงนี้บ่จบจักเทื่อพี่น้องครับเป็นเพลงที่บ่จบจักเทื่อนะครับเพลงขอกำลังใจจากบ่าวโทนี่บุรีรัมย์ครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องเด้อครับผมกับช่วงนี้นะครับคอนเทนต์ของช่องเฮาก็ครับก็จะอยู่ในเรื่องเล่าของการเกษตรผสมผสานเนาะพี่น้องเนาะในแนวทางของเกษตรปดนี้นะครับเนาะเฮาตั้งเป้าว่าเฮาจะเรียนรู้ไปนํากันจนว่าปดนี้ปดสินกับพี่น้องครับตอนนี้ก็มีในเรื่องของหอยชลีสีทองครับพี่น้องนะครับที่ได้เข้ามาแลกปีเลี้ยงลูกกันครับพี่น้องหลายๆคนนะครับเนาะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของงัวครับการเลี้ยงงัวในส่วนของงัวพื้นบ้านนะครับแล้วก็เป็นงัวลูกผสมบรามันนะครับพัฒนาต่อยอดไปสู่เลือดเข้มเลือดข้นจนถึงเลือดลอยนะครับพี่น้องครับแล้วก็อีกโครงการนึงก็คือเรื่องของไก่พื้นบ้านนะครับแล้วก็ไก่ชนสายพัฒนานะครับฝากพี่ฝากน้องคอยติดตามกันนะครับเนาะนะครับก็จะมีการเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ขึ้นบ้านนะครับเนาะแล้วก็เรื่องของต้นไม้นะครับแคคตัสนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับ FC แคคตัสก็ยังเรียนรู้ไปนํากันได้อยู่นะครับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาช่องโทนี่แล้วนะครับก็ยังงงว่ามีเนื้อหาหยังให้เรียนรู้เนี่ยก็ลองเข้าไปที่เพลย์ลิสต์นะครับเข้าไปที่เพลย์ลิสต์นะครับตรงเพลย์ลิสต์จะมีการจัดกลุ่มเนื้อหาด้วยพี่น้องเด้อนะครับนะไปกดที่ช่องนะครับหรือว่ากดที่รูปของโทนี่บุรีรัมย์นะครับแล้วมันก็จะมีหัวข้อว่ามีวิดีโอมีเพลย์ลิสต์นะครับเนาะเฮาก็เลือกเพลย์ลิสต์ครับเพลย์ลิสต์ก็คือผมก็สิแยกในส่วนของเพลงนะครับในเรื่องของแคคตัสในเรื่องของหอยเชอรี่นะครับเนาะหรือในเรื่องของเกษตรอื่นๆนะครับกับพี่น้องก็ลองเลือกเบิ่งนะครับหรือว่าหัวข้อที่เป็นหัวข้อร่วมก็มีนะครับเพียดีร่วมนะครับเนาะก็มีสิ่งใดอยากแนะนําครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเพราะหรือว่าอยากพูดมาหากันเรียนนํากันนะครับฟาร์มอยู่ขอนแก่นครับพี่น้องฟาร์มอยู่ขอนแก่นบ้านโคท่าอําเภอเมืองเฮานี่แหละครับ086ครับ337641ครับพี่น้องบ้านใดก็บ้านไก่บ้านไก่นะครับอยากเข้ามาทักทายก็ขอมาแวะมาหากันนะครับเนาะฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะเอาละครับขอให้โชคดีตลอดปี65ครับปีเสือเด้อปีขานครับผมครอบเจ็บจะได้ความขยามีล่ำรวยล่ำรวยสู่ผู้สู่คนเด้อพี่น้องครับ